สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับเพราะว่าสาวราศีเมษนะครับรอคอยคำทำนายนะครับมานานแสนนานครับตอนนี้นะครับผมเราทำคลิปเกี่ยวกับดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมษโดยเฉพาะสาวๆในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดฟังแล้วนะครับผมแล้วมันตรงหรือไม่ตรงอย่างไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาล่ะครับเราไปดูกันที่ข้อ1กันเลยครับเขาบอกว่าสาวราศีเมษนะครับผมจะมีชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งครับเธอจะยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาครับเป็นผู้หญิงที่เก่งนะครับแล้วก็แกร่งอีกต่างหากนะครับพร้อมที่จะยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองนี่แหละครับผมไม่ชอบพึ่งพาอาศัยใครครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผมสาวราศีเมษนะครับผมจะมีความมั่นใจในตนเองมากครับชอบที่จะทำอะไรด้วยตนเองครับแล้วก็ชอบที่จะเป็นผู้นำมากกว่าเป็นผู้ตามครับมาดูข้อที่3กันบ้างครับเขาบอกว่าผู้ชายนะครับผมที่จะทำให้สาวราศีเมษเนี่ยหันมาสนใจนะครับผมจะต้องมีมาดเข้มๆเก๊กๆไว้นะครับผมแล้วก็มีความเป็นผู้นำนะครับผมอย่าอ่อนแอให้เธอเห็นอย่างเด็ดขาดครับมาดูในข้อที่4กันบ้างครับเขาบอกว่าสาวราศีเมษนะครับผมจะเป็นสาวขี้เหงาครับแต่เธอนะครับจะเก็บมันไว้ครับคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าเธอกำลังอกหักเศร้าเสียใจครับเพราะว่าเธอจะไม่แสดงออกให้คุณเห็นอย่างเด็ดขาดครับทำมากจริงๆนะครับเธอก็จะแอบร้องไห้อยู่เพียงคนเดียวครับมาดูนิสัยส่วนตัวกันบ้างนะครับผมสาวราศีนี้นะครับจะเป็นพวกที่มองโลกในแง่ดีครับคุยสนุกนะครับอยู่ใกล้แล้วไม่เบื่ออย่างเด็ดขาดครับเธอเป็นผู้หญิงที่ชอบทำงานนะครับผมแถมทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้ด้วยครับและในข้อที่6นะครับผมเธอชอบให้พูดกับเธอแบบตรงไปตรงมาครับอย่าให้เธอจับได้เด็ดขาดนะครับว่าคุณกำลังโกหกอยู่นะครับผมเพราะว่าเธอจะโกรธมากครับและถ้ามีปัญหามากนักนะครับผมเธอก็พร้อมที่จะบอกคุณตรงๆว่าเราเลิกกันนี่แหละครับคือความเด็ดเดี่ยวของสาวราศีเมษล่ะครับมาถึงข้อที่7ครับเขาบอกว่าสาวราศีเมษนี่นะครับผมเธอเป็นคนที่โกรธง่ายมากๆครับแต่ก็หายเร็วมากเหมือนกันนะครับถ้ามีเรื่องอะไรที่ต้องถกเถียงกันแล้วก็ปล่อยให้เธอชนะไปดีกว่าครับปลอดภัยไว้ก่อนนี่แหละครับคือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับผมถ้าเกิดว่าตรงหรือไม่ตรงอย่างไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของเราเป็นคลิปแรกนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปดีๆที่เป็นสาระประโยชน์แบบนี้อีกมากมายครับสำหรับวันนี้นะครับผมนาวา DIY ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ